สวัสดีครับดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วควรทำตัวอย่างไรดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมอาจารย์เกศเทวาโหราพืชมวลชนจะมาบอกให้ท่านได้รู้นะครับว่าทำอย่างไรเวลาดาวย้ายเราถึงจะดวงดีทำอะไรแล้วสมหวังร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับสุขภาพแข็งแรงหรือถ้าดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในมุมไม่ดีมุมอับเราต้องทำตัวอย่างไรเราถึงจะรอดนะครับผมจะใช้ทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์ในตัวผมก็คือจบจากมหาลัยมหิดลและความเป็นโหราศาสตร์เพราะจบจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะครับและทุกวันนี้ก็ยังเป็น1ใน60อรหันต์สิทธิ์ฟันธงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้ทั้งโหราศาสตร์วิทยาศาสตร์บวกประสบการณ์ดูดวงกว่า7ปีนะครับดูเป็นพันๆหมื่นๆดวงมาแล้วนะแล้วก็ความช่างสังเกตส่วนตัวสังเกตคนราศีนั่นราศีนี้คนรอบข้างว่าตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงเอามาผนวกกันนะครับแล้วก็ยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับออกมาเป็นคำทำนายที่เรียกได้ว่าคำทำนายแบบ360องศาเลยก็ว่าได้นะครับฟังคลิปนี้แล้วแทบจะไม่ต้องไปฟังคลิปอื่นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วบอกได้เลยว่าพอฟังเสร็จนะสามารถเอาคำพูดหรือเอาแนวทางไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ราศีพิจิกนี้ก็สามารถแชร์ไปให้กับคนที่อยู่ราศีพิจิกได้ครับหรือแชร์ไปให้เพื่อนๆเราได้ต้องมีเพื่อนเราอยู่ราศีนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าการดูดวงเนี่ยอันนี้เป็นดาวจรเป็นภาพรวมนะครับถ้าจะให้แม่นยำเนี่ยต้องดูดาวเดิมดาวตอนเกิดด้วยนะแล้วก็ดาวพฤหัสว่าทำมุมดีมากน้อยเพียงไรกับดวงหรือดาวพฤหัสเดิมแข็งแรงมากน้อยเพียงไรนะครับถึงจะบอกได้ว่าไอ้ที่โคจรมาอยู่ตอนเนี้ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงนะครับนะเข้าใจตรงกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าฟังแล้วเอ้ยสนใจนะครับอยากติดต่อดูดวงส่วนตัวครับก็มีเบอร์มีไลน์แอดมาคุยกันได้นะแล้วก็อ่านรายละเอียดสักนิดนึงนะครับใต้ล่างคลิปนี้นะหรือช่วงท้ายรายการผมก็จะมีวิธีการดูดวงบอกให้ด้วยนะครับหรือจะพาไปออกอีเวนต์ก็ได้นะครับก็ยินดีครับเพราะก็เคยออกอีเวนต์อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับใครที่ฟังแล้วคอมเมนต์แล้วแต่ยังไม่ได้กดรบกวนครับกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับหรือคนที่ผูกดวงโดยนักพยากรณ์แล้วอยู่ลัคนาพิจิกนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะฟังให้แฟนเราก็ได้นะครับได้หมดเลยนะก็ดาวพฤหัสบดีนะครับจะย้ายในวันที่17มีนาคม2563นี้นะครับและที่สำคัญผมบอกเวลาละเอียดเลยนะครับคือ2:55 นนะครับก็หมายความว่าถ้าจะทำพิธีรับดาวนะเพราะเป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวที่ดีก็ทำช่วง2:55เป็นต้นไปได้เลยนะครับแล้วก็มีภาพเทวดาพระพฤหัสบดีเห็นไหมครับสวยงามทรงกวางใจดีเป็นนักพจน์นักบวชนักฤาษีครับดังนั้นก็เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพนี้นะครับจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะครับซึ่งผมก็จบมาจากที่นี่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูดาวกันนะครับดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัชชะครับของชาวราศีพิจิกนั่นหมายถึงว่าคนราศีพิจิกจะได้มิตรสหายใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่ได้คอนเนคชั่นใหม่แต่เป็นสังคมที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจมาก่อนว่าจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้ว่าจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่คิดมาก่อนเนี่ยแต่สุดท้ายก็ได้เข้าไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ด้วยดาวเสาร์มาตั้งแต่วันที่2มีนาแล้วเห็นมั้ยแสดงว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งจับพัดจับผูให้เรามาอยู่ตรงจุดนี้ก็บอกได้เลยเป็นจุดที่ดีครับสังคมนี้จะสูงวัยนิดนึงหรือสวนั่นเองนะเต็มไปด้วยคนมีอายุคนหน้าแก่คนมีความรู้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หมอโอ้โหจะได้พบปะกับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่ดีนะเขาจะมาทำให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเราจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเราจะเวลโนนมากขึ้นหรือดวงนี้นะถ้าชาวราศีพิจิกไปทำออนไลน์นะช่วงนี้จะรุ่งมากเลยพูดอย่างนี้เลยจะมีแต่คนรู้จักติดต่อทักเข้ามาสั่งของซื้อของอะไรก็ได้เป็นแนวทางที่ดีหมดเลยนะครับตรงจุดนี้นะก็ให้ข้อดีไว้เลยนะหรือเดินทางบ่อยจะมีเกณฑ์เดินทางไปนั่นไปนี่ทั้งที่ไม่อยากไปนะ
แต่ก็ต้องไปแต่ไปเถอะครับดาวได้ตำแหน่งร่วมเกษตรเนี่ยผมถือว่าไปแล้วได้ดีนะไปแล้วจะเจริญรุ่งเรืองตามมานะครับหรือไปเรียนไปศึกษาต่อได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นก็ไปเลยนะครับแล้วจะกลับมาใช้ในงานหน้าที่การงานเราแล้วประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามีเพื่อนนะแนะนำคบเพื่อนที่หน้าแก่หรืออายุมากกว่าเรานะครับอันนี้จะดีหรือเพื่อนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะถ้าราศีพิจิกช่วงนี้ไปคบเด็กๆนี่กินเที่ยวไม่รุ่งนะครับบอกไว้ก่อนนะยังไม่ดีพาไปติดเชื้อด้วยนะเห็นข่าวแล้วใช่ไหมเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะครับต่อมาครับแล้วเป็นตัวแทนทางการเงินครับเงินไปเป็นนิดนะครับอยู่ในเดือนสัตว์ช้าก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะครับมีเกณฑ์จะต้องจ่ายเงินมากมายแต่กองพอสมควรก็อาจจะต้องจ่ายไปก่อนนะแต่ผมดูได้ยังไงก็มีให้จ่ายสองแต่ถ้าให้ใครยืมเงินอันนี้ไม่ควรค้ำประกันไม่ควรลงทุนใหญ่ๆยังไม่ควรนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้ชัดเจนนะครับเนาะหรือเงินเนี่ยถ้าอีกมุมหนึ่งนะบางคนทำอะไรที่มันแบบค่าเช่าที่ค่านู่นค่านี่อันนี้อาจจะได้นะไอ้เงินที่มันรอมานานหรือเงินที่แปลกๆเงินนอกระบบอะจังหวะเนี้ยอาจจะดีมีเข้ามาเยอะขึ้นนะมันก็เหมาะกับคนที่ทำงานเป็นจ๊อบๆถ้าคนทำงานอิสระงานฟรีแลนซ์ตัวนี้จะได้เงินเข้ามาพอสมควรเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะครับปุตตะแปลว่าลูกบริวารเด็กไปอยู่ในเรือนสหัสชะก็แปลว่าช่วงเนี้ยนะบอกได้เลยว่าถ้าลูกหลานบริวารเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องตกใจเช่นลูกอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปเรียนต่อไปทำกิจกรรมไปเข้าค่ายไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยมันต้องไปมากับเราบ่อยขึ้นให้เขาไปเถอะครับไปตามดวงเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือเราไม่อยากให้ไปเลยแต่ลูกต้องไปเห็นไหมก็เป็นเรื่องความรู้สึกก็ต้องให้ไปนะเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะลูกจะมีการเดินทางมากขึ้นนะครับตรงนี้ไปมากับเราสองลูกอาจจะเจ็บป่วยนั้นต้องดูแลสุขภาพลูกนะช่วงนี้ไวรัสมาก็ต้องดูแลลูกให้ดีปิดแมสล้างมืออะไรต่างๆนะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอวิตามินซีเยอะๆสร้างภูมิต้านทานนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะเพราะมีเกณฑ์ลูกอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นครับโปรเจกต์อะไรก็จะเข้าอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นโปรเจกต์แบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะที่อาจจะไม่ได้อยากทำก็อาจจะต้องทำนะเพราะดาวมันอยู่ในมุมที่ร่วมกับดาวที่ดีร่วมกับดาวเสาร์นะเป็นเกษตรอะไรแบบนี้หรือบางคนเนี่ยเปลี่ยนเพื่อนเลยคบเพื่อนกลุ่มใหม่ไปเลยอันนี้ก็ดีนะก็เสริมดวงไปนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับไหว้พระก็ไหว้เทพพระสัปดีไหว้พระปางสมาธินะครับไหว้เจริญพ่อร้อห้านี่นี่ก็ช่วยได้นะเสริมให้มันเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับแต่เห็นในเรื่องการเงินนะระวังเรื่องรายจ่ายนิดนึงแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นช่วงอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาทำยังไงครับสเต็ปที่1แอดไลน์ครับ GIET65 ครับสเต็ปที่2ทักมาสิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวค่ะรายละเอียดเรียบร้อยแล้วอยากจะจองคิวว่างกี่โมงคะแค่นั้นเองสเต็ปต่อมาสเต็ปที่3ก็คือผมก็จะบอกเวลาว่างถูกไหมครับแล้วก็ส่งสลิปหมายเลขบัญชีไปก็บอกได้เลยว่าสามารถที่จะโอนมาทันทีได้เลยนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยจอง10โมงสมมุติเรานัด10โมงแต่จองได้ดู2ทุ่มคิวเราว่างตรงกัน2ทุ่มเนี่ยแต่อีกคนทักมาบ่าย3ก็ได้แต่อยากได้ดู2ทุ่มเหมือนกันแล้วบ่าย3เขาโอนทันที10โมงยังไม่โอนเป็นไงครับก็ต้องให้บ่าย3ที่โอนมาก่อนได้ดูก่อนถูกไหมครับเราก็ต้องเป็น 3-4 ทุ่มถัดไปนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะค่าครูเพียง799บาทเท่านั้นโอนได้ทันทีได้เลยซึ่ง700เนี่ยมันมาจาก7ปีของผมนั่นเองนะครับก็เฉลี่ยปีละ100นิดๆนั่นเองคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมแจกสีพึ่งให้ด้วยนะจนกว่าของจะหมดเพราะมีจำนวนจำกัดใครดูก่อนได้สีพึ่งก่อนนะสีพึ่งเอาไปทาปากนะผมมีคลิปนะว่าทำยังไงทายังไงม้วนสารยังไงโอ้โหได้ใช้นะรับรองเลยเจริญรุ่งเรืองเจรจาสุขสมหวังการเงินการงานโชคลาภความสำเร็จแฟนรักแฟนหลงพูดอย่างนี้เลยนะครับคุ้มจะตายนะตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนเช่นเกิดวันที่25ธันวาคม2525เวลา5ทุ่ม5นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจังหวัดที่เกิดอาจจะจังหวัดตากจังหวัดกรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็บอกผมมาแล้วผมก็จะรับข้อมูลไว้ไปผูกดวงถึงเวลา2ทุ่มก็โทรมาดูดวงกัน
นะครับตรงนี้ตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยเห็นไหมง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยหรือจะออกอีเวนต์ก็นัดคิวกันว่างวันไหนก็พาไปออกค่าตัวอะไรกันก็ได้คุยกันอีกทีได้ครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับตรงนี้เพราะผมเคยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและดูดวงนะครับช่วงสุดท้ายแล้วครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้ให้ความรู้ความพึงพอใจของท่านได้นะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับหรือกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับเวลามีคลิปดีๆมาเห็นไหมครับรู้ก่อนฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนหรือมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนเห็นไหมดีจะตายนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องอาจารย์เกตเทวาโหราเพื่อมวลชนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ